อีกไม่นานอหิงสกะจะกระทำมาตุฆาตคือฆ่ามารดาของตัวเองถือเป็นกรรมหนักห้ามมรรคผลห้ามนิพพานแต่จอมโจรผู้นี้ไม่ได้มีเจตนาประหารผู้อื่นด้วยความอาฆาตพยาบาทหากแต่กระทำไปด้วยความเคารพยังสามารถเข้าถึงพระธรรมได้เราจะต้องช่วยให้อหิงสกะพ้นจากบ่วงแห่งความเคารพและความหลงผิดนี้เรารวบรวมนิ้วมือมนุษย์มาได้999นิ้วแล้วข้าคนอีกเพียงคนเดียวก็จะได้นิ้วมือครบ 1,000 นิ้วตามที่ท่านอาจารย์สั่งแล้วนั่นสมณะเดินอยู่คนเดียวชะตาเจ้าถึงขาดซะแล้วแปลกจริงๆสมณะอยู่ข้างหน้าเราเดินไปเรื่อยๆนี่เราวิ่งตามมาตั้งไกลจนจะหมดแรงแล้วแต่ทำไมไม่ทันสักทีโอ้โอ้สมณะหยุดก่อนหยุดก่อนสมณะเราหยุดแล้วแต่ท่านนั่นล่ะที่ยังไม่หยุดท่านเป็นบรรพชิตควรพูดแต่คำสัตย์ในเมื่อท่านยังก้าวเท้าเดินอยู่เหตุใดจึงบอกว่าหยุดแล้วแต่ข้านั้นหยุดยืนอยู่นี่แล้วทำไมยังบอกว่าไม่หยุดอหิงสกะเราหยุดแล้วคือหยุดฆ่าหยุดเบียดเบียนหยุดแสวงหาในทางที่ผิดหยุดดำเนินไปในทางทุจริตทุกประการตัวท่านนั่นล่ะที่ยังไม่หยุดเพราะยังไม่หยุดฆ่าไม่หยุดเบียดเบียนไม่หยุดแสวงหาในทางที่ผิดไม่หยุดดำเนินไปในทางทุจริตในมือของท่านยังถือดาบอยู่เหตุใดท่านจึงกล่าวว่าหยุดแล้ววาจาที่ท่านกล่าวเป็นอมตะวาจาที่ไม่เคยมีในที่ใดแม้แต่ที่สำนักอาจารย์ของข้าอหิงสกะสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาดาบที่เธอเคยถืออยู่มาบัดนี้เธอวางลงแล้วอกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้เศร้าหมองกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้แจ่มใสเบิกบานเธอจงหมั่นบำเพ็ญกุศลรักษาศีลรักษาใจให้แจ่มใสเบิกบานอยู่ทุกขณะเถิดนับแต่นี้ไปข้าพระพุทธองค์ขอถวายตัวในพระพุทธศาสนาขอพระพุทธองค์ได้ทรงโปรดบรรพชาให้ด้วยเถิดเราอนุญาตให้เธอบรรพชาได้จงติดตามเรากลับไปยังพระเชตวันมหาวิหารเถิด